สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนอไปไหนนะครับ EP นี้ก็เป็น EP แรกกับรายการเจตจักสอนวันนี้ผมก็จะมาสอนน้องๆหนูๆนะครับตัดรูปภาพเท่ๆเอาไปโชว์เพื่อนๆนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนตัดรูปนี้เลยสไปเดอร์แมนเป็นโปสเตอร์สไปเดอร์แมนภาคล่าสุดเลยนะครับก็จะมีตัวละครอยู่หลายตัวเลยแต่ในรูปนี้ผมก็จะเอาตัวผมเองเนี่ยเดินข้ามวงแหวนก็เริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับโปรแกรมที่จะใช้ตัดรูปนะครับก็เป็นโปรแกรมนี้เลยครับ PicArtสามารถตัดได้ทั้ง iPhone iPad หรือ Android ก็น่าจะได้นะครับถ้า Android มีแอปเนี้ยก็คือทำตามได้เลยนะครับไปกดเข้าไปเลยปุ๊บกดที่บวกนะครับผมก็จะใช้รูปภาพที่ผมถ่ายมานะครับก็ก่อนที่เราจะมาตัดรูปภาพอะไรเนี่ยเราต้องจินตนาการก่อนว่าท่าทางเราอ่ะจะออกเป็นแบบไหนเราก็ไปโพสท่ามาเลยนะครับเนี่ยผมถ่ายไว้หลายรูปมากเลยผมก็จะใช้รูปเดียวเป็นรูปนี้เราใช้รูปนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมจะใส่วงแหวนผมก็จะเสิร์ชหาในนี้เลยกดที่คำว่าสติ๊กเกอร์ผมก็พิมพ์ชื่อตัวละครผมบอกก่อนเลยนะครับว่าภาษาอังกฤษผมไม่เก่งนะครับผมก็จะพิมพ์ภาษาไทยใน Google เอาคัดลอกมาแล้วก็มาค้นหานะครับคราวนี้มันก็ขึ้นมาแล้วเราจะคัดลอกรูปภาพมาตัดแต่งใน Google ก็ได้หรือว่าในแอปนี้ก็ได้ถ้าคัดลอกใน Google เนี่ยมันจะเป็นรูปภาพที่เราต้องไปตัดอีกถ้าค้นหาในแอป PicArt เนี่ยมันก็จะมีรูปภาพที่ตัดสำเร็จรูปให้แล้วนะครับก็จะทำให้มันง่ายขึ้นไม่ให้มันเสียเวลาเยอะเกินไปนะครับอันดับแรกเลยผมก็จะใช้วงแหวนที่เป็นรูปไฟนะครับผมก็ไม่ได้ใช้ในนี้นะครับเพราะว่าในนี้มันมีน้อยผมก็ไปเอาจากใน Google เอานะครับผมก็เลือกรูปนี้มานี่นะผมบันทึกไว้2อัน2วงนะครับวงมันจะไม่เท่ากันแต่เดี๋ยวผมจะมาทำให้มันเท่ากันอันดับแรกเลยผมใส่วงเป็นวงไฟก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่าขนาดของวงเนี่ยมันพอดีกันไหมผมก็อันนี้ผมบอกเทคนิคสำหรับคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษออกก็ง่ายเลยไม่เสียเวลานะครับก็พิมพ์เซิร์ชค้นหาเลยภาษาอังกฤษได้แล้วผมก็จะเลือกวงนี้ไว้นะครับที่ผมเลือกไว้ผมก็คลิกไปเลยตอนนี้วงมันสม่ำเสมอกันเป็นวงเดียวมันเอาไว้สำหรับตัดต่อภาพตรงๆแต่ว่าตอนนี้ผมเฉียงตัวอยู่ผมก็จะบีบให้วงไฟเนี่ยมันเฉียงไปด้วยประมาณนี้นะครับก็ขยายกะให้พอดีนะครับอันนี้ใหญ่ไปก็ขยายลงมาหน่อยประมาณนี้เมื่อเรากะพอดีแล้วทำไงต่อเราจะเอาขาข้างหลังเนี่ยไปอยู่ในวงไฟนะครับแล้วก็เอาขาข้างหน้าที่เราก้าวเนี่ยจินตนาการว่าเรากำลังก้าวข้ามเส้นไฟอยู่นะครับแล้วก็กดลบไปที่ยังลบเลยนะครับขยายได้นะครับก็ลบตรงขาหน้าเราออกให้ขาหน้าเราเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังก้าวข้ามอยู่นะลบไปเลยประมาณนี้พอละกดถูกนะครับเหมือนแล้วขาหน้านี่เราได้แล้วคราวนี้เหลือขาหลังเราจะลบออกยังไงมันมีหลายวิธีนะครับที่จะลบออกแต่ว่าผมใช้วิธีของผมทางลัดง่ายๆนะครับผมก็ไปเลือกรูปอื่นที่ถ่ายไว้เยอะๆนะครับถ่ายไว้เลยเยอะๆไม่เป็นไรผมใช้เทคนิคง่ายๆเอารูปนี้แล้วกันผมจะใช้แค่พื้นลงหนังนะครับนี่นะครับพื้นที่ขาหลังผมไม่ได้บังนะครับผมก็จะใช้พื้นหลังรูปอื่นที่ถ่ายไปเยอะๆกดที่ยังลบลบไปเลยลบข้างบนออกไปเลยเพราะว่าข้างบนไม่ได้ใช้อยู่แล้วผมจะใช้แค่พื้นหลงหนังส่วนนิดหน่อยนะครับส่วนเล็กนิดๆลบไปเลยลบไปเลยตรงนี้ผมแยกออกมาดีกว่ากดแยกออกมาจะได้รู้ว่าผมลบตรงไหนไปบ้างเนี่ยผมลบให้เหลือแค่เนี้ยเพราะว่าผมจะใช้พื้นลงหนังเอาไปทับบังขาหลังออกนะครับขยับให้มันซ้อนทับกันให้เส้นสีดำเนี่ยมันสม่ำเสมอกันคราวนี้มันเสมอกันแล้วคราวนี้กดความทึบให้มันเพิ่มขึ้นเลยเห็นไหมครับเริ่มคิดออกยังคราวนี้มันจะมีเส้นที่มันแบบมันไม่เนียนอ่ะแล้วขยับได้เส้นดำๆนะครับขยับให้มันเนียนไปเลยเอาให้พื้นลงหนังมันเนียนไปก่อนอ่ะเริ่มเนียนแล้วคราวนี้มันมีเส้นข้างหน้าเนี่ยสีมันจะตัดกันสีขาวกับสีออกทึบๆหน่อยยังลบไปเลยเดี๋ยวผมขยายให้ดูเนี่ยพื้นมันสีไม่เท่ากันอ่ะผมก็ใช้เทคนิคโดยการไปที่ยังลบ
ปรับความแข็งของยางลบเนี่ยให้ต่ำสุดเลยก็ขยายหน่อยนะครับขยายยางลบให้มันใหญ่หน่อยลากมาเลยอ่ะเนี่ยลากนุ่มๆ นุ่มๆเบาๆมันลากโดนขาเราก็กดที่ปากกานะครับปากกาลบออกเหมือนเดิมพยายามลากตรงเส้นที่มันเนี่ยครับถ้าเรากดลบผิดเราก็กดย้อนกลับได้เนี่ยเราก็จะเอาเส้นที่มันออกมาเด่นๆกดลบไปเลยคราวนี้มันก็จะเสมอกันแล้วอ่ะแค่นี้ก็กลมกลืนแล้วแล้วก็ตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งลบไปให้มันกลมกลืนนะครับลบไปเยอะๆก็ได้ทำยังไงก็ได้ครับให้มันกลมกลืนกันอ่ะตรงนี้ผมลบแน่นอนเลยตรงป่องไฟเนี่ยมันบังอยู่เราคิดว่าเราแค่ลบขาข้างหลังออกแค่นั้นพอครับตรงส่วนอื่นเราก็ไม่เนียนไม่เป็นไรให้มันกลมกลืนไว้ก่อนขาข้างหลังมันโผล่มาแล้วก็ไปที่ปากการระบายเหมือนเดิมให้ขามันหายไปลบวงไฟอุ้ยขาโผล่มาไม่เป็นไรอ่ะคราวนี้ขาหลังเราก็หายไปเลยพื้นลงหนังอาจจะดูไม่เนียนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราถ่ายไว้อีกรูปหนึ่งเราต้องใช้ขากล้องด้วยนะถ่ายไว้อีกรูปหนึ่งเปล่าๆไม่ให้คนไปยืนอยู่อีกรูปหนึ่งก็คือคนยืนอยู่ที่ผมถ่ายอยู่นี้มันจะเนียนมากกว่าอันนี้เป็นทางลัดนะครับทางลัดเฉยๆที่ผมเอามาปะให้มันเนียนๆต่อไปกดบันทึกไปเลยอ่ะคราวนี้เราก็กะวงแหวนไฟได้แล้วแต่ผมไม่ได้ใช้วงแหวนอันนี้นะผมจะใช้เป็นสะเก็ดไฟก่อนที่เราจะไปใส่สะเก็ดไฟเนี่ยเราต้องไปตัดพื้นในวงออกไปก่อนเพื่อที่จะให้พื้นในวงอ่ะเป็นสถานที่ที่อื่นที่เราเดินข้ามพบมาบันทึกอ่ะต่อไปเราจะไปตัดรูปกันข้างนอกอีกแอปหนึ่งนะครับก็ผมมีอยู่3แอปอันแรกอัน2เนี่ยคือคล้ายกันอันที่3เนี่ยคือมันจะตัดอัตโนมัติเดี๋ยวผมก็จะมาสอนต่อไปใน EP หน้านะครับผมก็จะเอาอันแรกก่อนอ่ะที่จริงตัดแบ็กกราวด์ข้างหลังหรือตัดรูปบางส่วนออกเนี่ยใน PicArt มันก็ตัดได้นะครับแต่ว่าผมไม่ถนัดมันต้องเติมใช้พรีเมียมนะถึงจะตัดได้แบบเนียนๆผมก็มาตัดแอปฟรีข้างนอกเอาเหมือนกันแล้วก็ไปเอารูปที่ทำไว้เมื่อกี้นะครับกดไปเลยพอเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยมันจะตัดให้เราเองไม่ต้องตกใจนะครับเรากดกลับไปเลยกดกลับเพื่อที่เราจะตัดเองนะครับกดขยายวงเราจะตัดพื้นหลังข้างในวงออกให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะใช้รูปดาวอันแรกเลยก็ได้นะครับเนี่ยเราก็ลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆหรือจะใช้อันนี้ก็ได้นะครับลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆอันนี้เป็นตัวที่เราบังคับเองเลยนะครับแต่ถ้ารูปดาวเนี่ยมันจะโค้งเว้าให้ตามสีของมันนะครับสมมติถ้าเราลบเกินนะครับไม่เป็นไรเราก็มาที่ตรงนี้นะครับกดไม่รู้ภาษาอังกฤษมันอ่านว่าอะไรนะผมใช้จดจำเอานะครับก็อ่ะลบเกินแล้วก็มาตรงนี้ก็ลบใหม่ลบให้มันพอดีนะครับพอดีตัวลบสมมติว่าผมลบเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมติผมตัดเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับต่อไปเราก็กลับมาที่แอปเดิมนะครับ PicArt แล้วก็มาสร้างใหม่กดเลื่อนไปข้างล่างเลยนะครับผมก็จะใช้พื้นหลังแบบภาพสีนะครับก็อันแรกเลยก็ได้เป็นพื้นเปล่าๆว่างๆผมก็จะตัดก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ตัดออกไปก็เป็นเสร็จ3ส่วน4อันนี้นะครับไปต่อไปก็นำรูปที่เราตัดเมื่อกี้เอามาวางเลยกดไปที่เพิ่มรูปภาพนะครับนี่อ่ะเพิ่มไปเลยเห็นไหมครับว่าพื้นข้างหลังมันจะทะลุขยายให้มันเต็มก่อนนะครับต่อไปผมก็จะนำภาพสถานที่อื่นเนี่ยไปไว้ด้านหลังนะครับก็เป็นภาพที่ไหนก็ได้ผมก็กดเลือกรูปภาพที่คัดลอกมาใน Google นะครับเป็นภาพไหนก็ได้ครับเป็นรูปถนนหรือว่าเป็นทะเลอะไรก็ได้ผมก็จะเลือกเฮ้ยอันนี้ดีกว่าผมเลือกอันนี้ดีกว่าอันนี้ผมก็ตัดไปเล่นๆนะครับมีคนขายพวงมาลัยด้วยผมก็จะเอารูปถนนรูปนี้นะครับเป็นแบ็กกราวด์ข้างหลังที่ผมกำลังจะข้ามมาจากสถานที่ตรงนั้นนะครับทำยังไงให้มันอยู่ข้างหลังก็คือเราจะต้องกดตรงนี้เลื่อนไปข้างหลังนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าขยับรูปตรงหรือเปล่าให้มาที่ความทึบ
ลดความทึบลงเราก็จะกะถูกว่าจะให้คนขายพวงมาลัยเนี่ยอยู่ในวงพอดีพอดียังไงตรงนี้กำลังดีละเห็นไหมครับคนขายพวงมาลัยเสื้อสีชมพูเขาจะยืนในวงอยู่พอดีเลยเราใช้อันนี้นะครับเอาความทึบเพิ่มขึ้นต่อไปเราจะเอารูปนี้นะครับไปไว้ข้างหลังสมมตินะครับรูปแรกที่ผมยืนอยู่อ่ะมันอยู่เป็นแผ่นกระดาษใบเดียวอยู่แผ่นแรกรูปคนขายพวงมาลัยอ่ะมันจะอยู่ข้างหน้าเราจะขยับไปอยู่ข้างหลังแค่นี้เองครับกดตรงนี้เลยครับมุมบนแล้วก็กดเลื่อนลงตรงลูกศรชี้ลงนะครับกดทีเดียวเลยปุ๊บคราวนี้รูปมันก็จะพอดีเลยมันจะไปอยู่ข้างหลังพอดีเลยต่อไปผมก็จะมาใส่สะเก็ดไฟกับวงแหวนรูปไฟนี้นะครับเพราะว่าวงแหวนรูปไฟเนี่ยมันไม่เหมือนในหนังในหนังมันจะมีสะเก็ดไฟด้วยกดบันทึกไปก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งยังไม่กดบันทึกเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ตัวละครไปในวงเราไปเอาตัวละครไปที่สติกเกอร์นะครับก็พิมพ์ภาษาอังกฤษด็อกเตอร์ชื่อตัวละครนะครับเนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วคราวนี้เราจะเอาไปไว้ในวงเอาอันไหนดีอันนี้ก็ได้อันรูปเต็มตัวเนี่ยเราใช้รูปเต็มตัวมันจะเนียนกว่าถ้าเราเอารูปครึ่งตัวไปเนี่ยมันก็จะตัดครึ่งตัวออกไปมันจะไม่เนียนนะครับรูปเต็มตัวไปเราจะไปวางไว้คู่กับคนขายพวงมาลัยมันจะไม่เนียนเท่าไหร่นะครับแต่พยายามจะขยายให้มันเนียนหน่อยอยู่ข้างหน้าคนขายพวงมาลัยก็ได้แต่เราก็ต้องขยายให้ตัวมันใหญ่ขึ้นไว้หลังคนขายพวงมาลัยดีกว่ายังไงดีหรือว่าเอาคนขายพวงมาลัยไว้อย่างเดียวตัวละครนี้ไปอยู่ไว้ตรงนี้ก็ได้เอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเนียนกว่าไปยืนอยู่หน้าแคชเชียร์โรงหนังเพราะว่าสถานที่ที่เราก้าวข้ามพบมาเนี่ยมันมีคนขายพวงมาลัยอยู่แล้วยืนอยู่แล้วมันเอาตัวอะไรไปวางไม่ได้แล้วผมก็เลยวางนอกดีกว่าอ่ะอันนี้เรียบร้อยเสร็จเอาสไปเดอร์แมนมาด้วยสไปเดอร์แมนมาด้วยเอาสไปเดอร์แมนโหนอยู่ดีกว่ากำลังโหนหาสไปเดอร์แมนก่อนเรากะเอารูปแบบที่มันเนียนๆมาแปะไว้นะครับถ้ารูปครึ่งตัวเนี่ยมันจะไม่เนียนรูปที่แบบมีรอยตัดแบบนี้ครับพยายามเอารูปนี่อันนี้ได้นี่อันนี้ได้เลยนะครับก็กำลังโหนอยู่ในโรงหนังนะครับเนียนเลยแต่ว่าสีสไปเดอร์แมนอ่ะมันเข้มไปมันยังไม่กลมกลืนกับรูปที่ผมทำกดย้อมกดที่เป็นที่4นะปรับเอาเลยปรับความเข้มความสว่างผมก็จะปรับอันนี้ให้มันจืดๆหน่อยให้มันเข้ากับรูปภาพนะครับอันนี้ได้ละกดนำไปใช้เลยเรียบร้อยต่อไปผมก็จะเอาสะเก็ดไฟมาไว้ในวงแหวนนะครับสะเก็ดไฟผมก็จะนำรูปภายนอกมานี่ที่บันทึกไว้ก็มีอยู่2รูปนี้นะครับพื้นหลังสีดำเนี่ยผมจะใช้อันนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันสเก็ตสวยกว่าผมจะใช้อันนี้นะครับอันนี้มันมีสเก็ตไฟชัดกว่าแต่ว่าวงมันไม่เท่ากับวงผมเนี่ยสิทำไงอ่ะผมก็จะใช้เทคนิคทางลัดเหมือนกันโดยการที่ตัดแปะทีละหน่อยให้มันครบวงมาดูกันเลยตอนนี้มันยังมีพื้นสีดำอยู่ข้างหลังนะครับผมก็จะที่อันนี้นะครับกดตามได้เลยนะครับผมก็จะไปเลือกที่สว่างขึ้นมันจะตัดสีดำออกไปเลยเห็นไหมเราจะเอาสว่างขึ้นหรือว่าสกรีนก็ได้แต่ถ้าสกรีนมันจะเข้มข้นกว่าเป็นไงเอาสว่างขึ้นสกรีนเอาแล้วแต่ถนัดเลยนะครับผมก็จะเอาอันนี้ดีกว่าเราจะเอาทั้งวงมาทาบกันเลยเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเส้นมันจะใหญ่มากผมก็จะใช้เทคนิคการขยายอันเล็กแล้วก็เอาส่วนในวงเนี่ยไปทาบกันว่าตรงไหนมันพอดีกับวงนะครับผมก็จะเริ่มจากข้างบนก่อน
อันนี้พอดีละกดยังลบไปลบส่วนอื่นออกอย่าลืมนะครับปรับความแข็งของยางลบให้มันต่ำๆมันจะได้ลบเนียนๆผมลบแค่นี้พออ่าอันนี้ก็ได้ส่วนหัวหน่อยนึงละกดถูกต่อไปผมก็จะคัดลอกนะครับทำสำเนามาอีกอันหนึ่งเห็นไหมผมก็จะเอาส่วนอื่นมาวางไว้ต่อนะครับไปที่ยางลบไปที่ปากกาเอาส่วนที่เราลบไปกลับมาเพื่อที่จะเราได้เลือกนะครับจะเอาเส้นไหนไว้ตรงไหนดีแล้วก็มาวางเหมือนเดิมเส้นตรงไหนมันตรงๆตรงนี้ตรงนี้มันตรงดีผมก็จะมาวางเสร็จแล้วเราก็ลบเหมือนเดิมบันที่ยังลบกดลบเหมือนเดิมลบ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 มายันตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็ทำสำเนาต่อแล้วก็คัดลอกมาเหมือนเดิมเดี๋ยวผมลบไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพยายามเอาเส้นที่มันตรงๆที่สุดมาวางแปะไว้ต่อซ้อนกันเรื่อยๆคัดลอกซ้อนตอนนี้ผมก็ขยับสเก็ตไฟมาจนครบวงแล้วมันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่มันบังขาอยู่แล้วก็กดลบไปแต่ที่ยังลบนะครับจิ้มมาที่ตรงที่เราใส่ที่เติมขามาเมื่อกี้นะครับก็กดลบออกไปแค่นี้พออ่ะแค่นี้ก็เนียนแล้วต่อไปผมจะปรับสีหน่อยดีกว่าปรับสีโดยรวมเนี่ยให้มันแบบเข้มข้นหน่อยนะครับก็ไปที่สีนะครับกดตรงที่สีแล้วก็ปรับเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาสีขนาดไหนสีเดิมมันจืดไปมันไม่ได้เข้มนะครับผมก็ปรับความสว่างลงมาหน่อยแล้วก็ขัดแย้งให้มันเข้มข้นขึ้นแล้วก็ปรับตามใจชอบเราเลยนะครับอันนี้มันก็จะความคมชัดก็จะชัดขึ้นแต่ผมจะไม่เอาชัดขนาดนั้นประมาณนี้พอก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับความเข้มความอิ่มตัวเนี่ยเริ่มเข้มแล้วสีนี้ผมจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ภาพเพี้ยนไปเลยเงาก็ขยับทีละนิดทีละหน่อยให้ภาพมันดูเข้มขึ้นแค่นั้นแหละครับอันเนี้ยเริ่มเข้มแล้วสเก็ตไฟสวยขึ้นเห็นไหมอุณหภูมิแค่เนี้ยได้แล้วดูแตกต่างกันไหมครับรูปเดิมอันนี้คือรูปเดิมอันนี้ที่เราปรับสีให้เข้มขึ้น1 2 3เป็นไงเรียบร้อยแล้วครับรูปที่เราตัดออกมาจากรูปที่เราก้าวขาธรรมดาปกติเดี๋ยวเราเอาตัวหนังสือของหนังสไปเดอร์แมนมาแปะด้วยดีกว่ามันจะได้ดูแบบเป็นโปสเตอร์ไปที่เดิมครับสติกเกอร์ค้นหาที่เดิมเลยอันนี้ก็ได้ค้นหานี้ก็ได้เราจะพิมพ์สไปเดอร์แมนก็ได้หรือพิมพ์ชื่อหนังก็ได้นะมันก็จะขึ้นมาหลายอย่างมากเลยแล้วก็เลื่อนๆดูนะครับก็เนี่ยเวนอมก็ขึ้นนะครับหาคำว่าสไปเดอร์แมนก่อนชื่อหนังล่าสุดผมจำชื่อไม่ได้ว่าสไปเดอร์แมนอะไรนะสไปเดอร์แมนอะไรนี่อ่ะได้แล้วครับกดไปเลยเรียบร้อยเราไม่ต้องไปหาใน Google ก็ได้ถ้าเราไปหาใน Google ก็ได้ก็มีหาง่ายแต่เราต้องมาตัดเองให้มันเนียนแต่อันนี้เขาตัดให้แล้วเรียบร้อยคนที่เล่นแอป PicArt เนี่ยครับเขาก็จะลงไว้ในโปรไฟล์ของตัวเองนะครับแล้วก็ค้นหาเจอง่ายๆวางเลยขยายใหญ่หน่อยเป็นไงเท่เลยมันยังไม่ครบเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวโครงมาใส่ด้วยแต่เราไม่ได้ใส่ทุกตัวนะครับมันก็จะมีไอตัวโครงชื่ออะไรผมไม่รู้นะที่มันมีขาข้างหลังออกมามันทำขาข้างหลังนะผมก็เซิร์ชเหมือนเดิมครับอะไรที่เกี่ยวกับสไปเดอร์แมนมันก็ขึ้นหมดแล้วครับนี่ไงขึ้นแล้วอันนี้เลยกดมาเลยไม่ต้องไปตัดเพราะว่าเขาตัดมาให้เรียบร้อยนี่ขยายให้เต็มพอดีจอรูปที่เขาตัดมาเนี่ยมันไม่พอดีกับของเรานะครับเราก็ขยับให้มันพอดีอันข้างล่างอะขยับมาพอดีแล้วคราวนี้เหลือข้างบนกดคัดลอกไปคัดลอกแยกไปอันหนึ่ง
เราลบอันนี้ก่อนลบอันแรกก่อนลบข้างบนออกข้างล่างได้แล้วเรียบร้อยคราวนี้เราก็มาลบอันที่2ต่อที่เรากดคัดลอกมาขยับไปข้างบนให้พอดีแล้วเราก็มาลบอันข้างล่างแค่นี้เรียบร้อยครับเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับบันทึกเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะเอาไปโพสต์ Facebook โพสต์ Instagram เท่ๆก็ได้นะครับน้องๆก็ทำแบบพี่ได้นะครับก็แค่ไปถ่ายรูปก้าวขาธรรมดามันก็จะออกมาอุ๊ยเอ้าสไปเดอร์แมนกูโดนตัวโกงบังหน้าซะงั้นไม่เป็นไรคราวนี้ก็น้องๆก็เอาไปทำตามกันได้นะครับแค่ใช้จินตนาการของเราเองนะครับเราจะอยากให้รูปภาพนั้นเป็นแบบไหนเราก็ไปตัดได้นะถ้าเรามีความรู้มีเทคนิคการตัดต่อแล้วเนี่ยอะไรมันก็ง่ายหมดแหละหรือเราก็ไปดูตัวอย่างก็ได้นะครับถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเราก็ไปดูตัวอย่างหนังภาพยนตร์ก็ถ้าน้องๆหนูๆอยากจะให้พี่สอนอะไรต่อก็กดติดตามไว้กด Subscribe ด้วยแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยว่าอยากให้พี่สอนอะไรพบกันใหม่ EP หน้ากับรายการเจดจะสอนบ๊ายบายตัวฉันเกิดมาเป็นคนสุพรรณทำงานตากแดดจนตัวดำดำทำแบบนี้วนไปทุกวันไอ้ที่ขาวๆมันก็เหลือแค่ฟันน้ำมงน้ำมันก็ขึ้นราคาแบบนี้คอยอยู่แต่บ้านไม่ออกไปไหนดีกว่า